สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการแก่อาสาสมัครในโครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19ในชุมชนชาวไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมกับฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการแก่อาสาสมัครในโครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในชุมชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2563ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนจึงได้พระราชทานโครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในชุมชนชาวไทยเพื่อออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันแก่อาสาสมัครจำนวน 15,000 คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสให้กับชุมชนและยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลบ่งชี้การดำเนินไปข้างหน้าของการระบาดในประเทศไทยรวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในระดับนโยบายของประเทศชาติได้ในอนาคตซึ่งในวันนี้มีอาสาสมัครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้ารับบริการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 จำนวน245รายโดยในวันพุธที่22กรกฎาคม2563จะไปออกหน่วยให้บริการตรวจที่โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563จะไปออกหน่วยให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดินดำและวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2563จะไปออกหน่วยให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง